สวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกคนแล้วก็ชาวพี่บ้านผาเจ๊งทุกหมู่ทุกเหล่านะเจ๊งโทเรียนนะวันนี้แอบมีไอเทมเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะเป็นไอเทมที่เขาเอามามิกซ์ผสมกันนั่นก็คือนี่ฮะเสียงดวงนักเตะปี08และปี11นะเอามารวมกันแต่ทำไมไอแจ็คพอตสุดเนี่ยเดี๋ยวใครเดี๋ยวจีนี่แข่งอยู่แข่งเคาน์เตอร์ก็ไอตัวแจ็คพอตสุดเป็นบวก5ปี11ฮะไม่มีบวก5ปี08ที่จริงถ้าผสมกันแม่งน่าจะมีบวก508ด้วยเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรครับพี่แว่นซื้อมาแล้ว ไปซื้อทิ้งไว้แล้วเอ้ยอัดคลิปดีกว่านะฮะอัดคลิปดีกว่าเอามาแชร์ความช้ำกันอยู่ไหนวะเฮียใช้นี่มีอยู่24กล่องนะฮะกูมีซื้อมาแล้วบวก5อยู่นี่ซ้ายมือเห็นปะเปิดทั้งหมดครับ24อันมันได้การ์ดทั้งหมดแหละความคุ้มต้องอยู่ที่หลังจากเปิดคราฟนะฮะเปิดคราฟท็อป200ปี2011ท็อป100ปี08ออกมาท็อป300ปี11โอ้โหกูจะเปิดได้ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยปักท็อป300ปี08มาไม่ต่างกันครับปักท็อป200 ปักท็อป300มันดีตรงที่มันได้เป็นการ์ดนักเตะหมดเลยนะเอาไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งท็อป300มารัวๆเลยนะครัชนะจุดนี้โอ้โห300ติดกัน1 2 3 4ใบแล้ว ใบ6ใบท็อป300อะไรจะขนาดนั้น7ใบ8ใบท็อป100นี่แทบไม่เห็นเงาต้องมี200มาตัดครับWhat the fuck 300อีกแล้ว ปึ๊บ300แววเจ๊งแววเจ๊งพี่แว่นมาแล้วเนี่ย นอกจากฟุกเปิดได้ตัวแบบตัวแพงๆเลยอะเพราะว่าเท่าที่ดูเปิดดูนี่300เป็นส่วนมากครับแล้วก็200เล็กน้อยเงียบเงียบไม่ไหวหมดแล้วเนี่ยโอเคนี่ฮะ300ของ11 5ใบ300ของ08 12ใบส่วน200อย่างละ3ใบเท่ากันแล้วก็มีท็อป100แค่08อ่ะเปิด300ก่อนครับพี่แว่นดวงไม่ดีครับเอาอิบาใส่เข้าไปในดับที่300ปึ๊บเช็คก่อนอยู่อันที่300ป่ะสวนดวงตัวเองไงสวนดวงตัวเองปรากฏว่าไปลามอสออกห้าใบวอลคอตเวอร์เรล่าเบเนเทียเฮ้ย 300,000 ปาโตเล่แล้วโดนแวนนี่ยังเล่นอยู่เนี่ยอ๋ออยู่ LA โอ้ปี08บ้างปี08บ้างลามอสกับเอสเตียงนะฮะออกกูดวงไม่ดีลามอสใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็เอสเตียงใส่เข้าไปนี่เรามองกับเอสเตียงอยู่อันดับท้ายสุดเลยเปิดท่าที่2ใบจี้ดีก็เอาเวสอะกี้ทำไมราคามันแบบเฮ้ยต๊อตตีมาว่า 500,000 600,000 ครับดิมิทัพเบอร์บัตตอฟโอ้โหดูไม่จืดเซเบเลต้าอุ้ยวันฟันเพอร์ซี่พังท็อป200บ้างเอออันนี้พอลุ้นอันนี้ไม่สลับมาใบแรกมาร์โครอยส์ใบสองฮักยังไม่มีหลักล้านโอ้โหไปที่สามมาเปิดมาเจอหลานไม่ทำหน้า
โอ้ครับ308บ้าง08บ้างเปิดโอ้โหดาวิดลุยเคฮิลครับมัสเคราโนใบสุดท้ายครับเจ๊งไม่เจ๊งอยู่ตรงเนี้ยถ้าได้ไม่ถึงล้านพี่ว่าเจ๊งนะลามอสมาพังสัตว์อ่ะโอ้โหได้แต่หลักแสนน่ะดูดิไม่ต้องสืบว่าเจ๋งขนาดไหนโอ้โหขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้ครับเจ๋งครับสมกับฟอร์มพี่แว่นนะครับโอเควันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ